ดิฉันการดีเลียวไพโรจน์อยู่ที่หน้า Association of Southeast Asian Nations หรือสำนักงานเลขาธิการอาเซียนกลางกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียค่ะสวัสดีครับผมทรงกลดบางยี่ขันตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองโฮจิมินห์หรือว่าไซง่อนประเทศเวียดนามเมืองที่ได้ชื่อว่าข้างถนนยากที่สุดแห่งของโลกครับสวัสดีค่ะดิฉันปริดาโยธาสมุทรที่นี่คือกรุงมะนิลาเมืองหลวงอันแสนวุ่นวายของฟิลิปปินส์เราทั้ง3คนและประชากรทั่วทั้งอาเซียนราว680ล้านคนรวมทั้งคุณผู้ชมด้วยกำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญยิ่งใช่ค่ะเพราะในปี2558หรืออีกไม่ถึง3ปีข้างหน้า10ประเทศอาเซียนคือไทยลาวพม่าเวียดนามกัมพูชาและประเทศใกล้แนวเส้นศูนย์สูตรอย่างมาเลเซียสิงคโปร์บรูไนอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์จะรวมเศรษฐกิจเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ชื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครับคล้ายกับการเกิดขึ้นใหม่ของประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายต่อประชาชนของทุกประเทศทั่วทั้งอาเซียนส่งผลกระทบต่อคนทุกระดับชั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และแน่นอนค่ะนั่นก็หมายรวมถึงคุณผู้ชมด้วยเช่นเดียวกันโดยที่เราทั้ง3คนจะทำหน้าที่เดินทางไปทั่วทั้งอาเซียนพร้อมฉายภาพเหตุการณ์สำคัญของสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นทางด้านดีและด้านร้ายต่อคุณผู้ชมค่ะซึ่งภาพแห่งอนาคตที่นำเสนอเกิดจากการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงจากอดีตถึงปัจจุบันมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ตามหลักวิชาการแต่ต้องอย่าลืมว่าการคาดการเหตุการณ์ในอนาคตมีปัจจัยมากมายหลายอย่างที่อาจจะทำให้การคาดการนั้นเป็นจริงหรือไม่ก็ได้นี่คือสารคดีวิเคราะห์และทำนายอนาคตของอาเซียนหลังปีพุทธศักราช2558ที่จะส่งผลกระทบกับคุณผู้ชมครับอาเซียนหลัง2558อาเซียนบียอนด์2015หัวใจสำคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือการรวม10ประเทศอาเซียนให้เป็นภูมิภาคที่เข้มแข็งทางเศรษฐกิจเป็นตลาดหนึ่งเดียวฐานการผลิตหนึ่งเดียวให้เกิดการหลั่งไหลอย่างเสรีของสินค้าบริการการลงทุนและทักษะฝีมือแรงงานระหว่างประชากรกว่า600ล้านคนของอาเซียนวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นกับอเมริกาและสหภาพยุโรปในเวลานี้เป็นสัญญาณกระตุ้นเตือนให้นักเศรษฐศาสตร์และนักธุรกิจทั่วโลกเริ่มหันมองอาเซียนหาก10ประเทศรวมตัวกันเหนียวแน่นอาเซียนจะกลายเป็นภูมิภาคที่เข้มแข็งเป็นพลังใหม่ของเศรษฐกิจโลกถ้ามองในแง่ของจำนวนประชากรที่เมื่อกี้ท่านว่า600ล้านคนว่าไปแล้วจำนวนประชากรนี้มากกว่าสหภาพยุโรปซะอีกมากกว่าครับหรือในแง่แต่ยังไม่ครึ่งหนึ่งของจีนยังไม่ครึ่งหนึ่งของจีนประมาณครึ่งหนึ่งของอินเดียแต่ตามสถิติบอกว่ามูลค่าการค้าเนี่ยของเราจริงๆแล้วถ้ารวมกันในกลุ่มประเทศอาเซียนนี่มากกว่าครึ่งของจีนเข้าไปแล้วมากกว่า 60% ของในประเทศจีนซะด้วยซ้ำไปมูลค่าการค้าของเราทั้งหมดนี่ประมาณ2ล้านล้านเหรียญ US ซึ่งก็ประมาณครึ่งหนึ่งของจีนอาจจะต่ำกว่านิดนึงที่สำคัญที่สุดคือเราผลิตรวมกันเนี่ยก็ประมาณ2ล้านล้านเหรียญ US เหมือนกันสิ่งที่อาเซียนต้องจำเป็นจะต้องแก้ไขคือการค้าระหว่างกัน10ประเทศเราเองเนี่ยยังต่ำอยู่อย่างประมาณ 500,000 ล้านหรือประมาณ 25% การที่จะเป็นประชาคมเนี่ยมันต้อง45มันต้อง 50% ขึ้นไปอาฟตาของสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาเนี่ย48 50% เขาซื้อเขาขายกันเองใน3ประเทศEU 27ประเทศเนี่ยเขาซื้อเขาขายกันเองประมาณ 68% นั้นสิ่งที่เราต้องทำซึ่งก็จะทำได้ก็ต่อเมื่อเนี่ยเรามีอุปสงค์ของเราเองเรามีการบริโภคภายในภูมิภาคของเราเองซึ่งกำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ก็ถือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุโรปกับในอเมริกาเนี่ยเป็นการเตือนภัยว่าอย่าหวังพึ่งตลาดส่งออกมากเกินไป
สร้างตลาดภายในสร้างดีมานด์ภายในของพวกท่านเองเป็นความจริงที่อาเซียนเป็นความหวังเป็นพลังใหม่ของเศรษฐกิจโลกแต่การบอกว่า10ประเทศอาเซียนคือประชาคมที่มีพื้นที่กว่า 4.4 ล้านตารางกิโลเมตรประชากรกว่า680ล้านคนอาจทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่าอาเซียนจะกลายเป็นตลาดที่กว้างขึ้นผู้บริโภคมากขึ้นเข้าถึงได้ง่ายขึ้นดังนั้นขยายกิจการผลิตสินค้าเดิมเพิ่มขึ้นเลยแล้วกันการคิดว่าอาเซียนเราเหมือนกันเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ผิดพลาดที่สุดเราอาจจะเหมือนกันในภาพรวมแต่ในรายละเอียดเราแตกต่างกันมากจนมักต้องย้ำเสมอว่าอาเซียน is not อาเซียนล้านคนของพลเมืองอาเซียนเราทั้งเหมือนและต่างทั้งหมดเป็นผลมาจากสาเหตุหลักๆ2 อย่างคือเรามีสภาพภูมิศาสตร์และภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมกันหากเราจะรวมกันเป็นหนึ่งพื้นฐานความเข้าใจทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้คนอยู่ร่วมกันได้ไม่น้อยไปกว่าเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่เป็นวัตถุประสงค์หลักของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนฟาริดาโยธาสมุทรตระเวนสำรวจวิธีการกินของผู้คนในฟิลิปปินส์บรูไนและสิงคโปร์ที่ต่างก็กินข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนกันทรงกลดบางยี่ขันอยู่ที่ประเทศเวียดนามชิมน้ำนมถั่วเหลืองที่ไม่เหมือนกันเลยกับน้ำนมถั่วเหลืองของไทย10ประเทศอาเซียนอยู่ในเขตศูนย์สูตรมีฝนตกชุกแทบตลอดทั้งปีทำให้ภูมิภาคนี้มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งทรัพยากรจากป่านานาชนิดที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ของแม่น้ำสำคัญหลายสายคือแม่น้ำอิราวดีเจ้าพระยาแม่น้ำโขงและแม่น้ำแดงได้พัดพาเอาดินตะกอนทับถมเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญของโลกมาจนกระทั่งปัจจุบันและเป็นรูปธรรมของความเหมือนกันอย่างหนึ่งคนไทยนับถือข้าวเป็นพืชพันธุ์อันศักดิ์สิทธิ์ที่มีแม่โพศพคอยดูแลรักษาเหมือนกับชาวนาของเกาะบาหลีอินโดนีเซียที่นับถือศาสนาฮินดูบูชาเทวีสีเทพีของข้าวเช่นเดียวกันทั้งที่ศาสนาฮินดูในอินเดียที่แหล่งกำเนิดกลับไม่มีเทพเจ้าผู้ปกปักรักษาข้าวคนในอาเซียนกินข้าวเป็นอาหารหลักมีคติความเชื่อประเพณีวัฒนธรรมอันเนื่องมาจากข้าวที่คล้ายคลึงกันหลายอย่างใครๆก็รู้ว่าข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักของชาวลาวเกือบทั้งประเทศรวมทั้งคนไทยอีสานและภาคเหนือขณะที่อีกหลายประเทศที่มีประวัติศาสตร์ติดต่อค้าขายกับอินเดียในยุคโบราณอย่างไทย
กัมพูชาพม่ากลับบริโภคข้าวเจ้ากันเป็นหลักไม่เว้นแม้แต่ประเทศใกล้แนวเส้นศูนย์สูตรอย่างมาเลเซียสิงคโปร์บรูไนอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ถึงชาวอาเซียนจะมีวัฒนธรรมการกินข้าวที่เหมือนกันแต่แต่ละประเทศก็จะมีการดัดแปลงข้าวเป็นอาหารต้นตำรับที่แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างเช่นนาซิกาโตในประเทศบูไนซึ่งจะรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆคู่กับไก่ทอดแล้วก็จะมีน้ำจิ้มรสชาติหวานๆค่ะนี่ค่ะตักซิโลกจานนี้ซึ่งมีข้าวสวยร้อนๆพร้อมกับเนื้อทอดแล้วก็ไข่ดาวค่ะและที่สิงคโปร์ลักซาก๋วยเตี๋ยวต้มยำใส่กะทิซึ่งเส้นก็ถูกดัดแปลงมาจากข้าวเช่นเดียวกันนะคะและถ้าพูดถึงกลิ่นแล้วก็รสชาติเนี่ยจะคิดว่าคล้ายๆกับขนมจีนน้ำยากะทิบ้านเรานั่นเองค่ะอาเซียนหรือพื้นที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่กึ่งกลางระหว่างมหาสมุทรสำคัญคือมหาสมุทรอินเดียกับแปซิฟิกเชื่อกันว่าเป็นดินแดนเดียวกับที่ปรากฏอยู่ในบันทึกนักเดินเรือโบราณระบุว่าเป็นดินแดนไกลโพ้นหากเดินทางไปถึงกลับมาจะร่ำรวยกว่าใครซึ่งมีชื่อในหลายภาษาแต่แปลความหมายเดียวกันได้ว่าแผ่นดินทองบ้านเมืองอาจยอมรับนับถือศาสนาแตกต่างกันออกไปบางบ้านเมืองเลือกศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักบางเมืองเลือกให้ศาสนาฮินดูหรือพุทธมหายานสำคัญกว่าศาสนาอื่นแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือพวกชนชั้นผู้นำเลือกคติความเชื่อที่เสริมอำนาจให้เป็นบุคคลสถานะพิเศษกว่าเดิมคือกษัตริย์เป็นองค์อวตารจากเทพเจ้าตามคติเทวราชาของฮินดูทั้งที่สิงโตไม่ใช่สัตว์ประจำถิ่นของภูมิภาคนี้แต่ชาวอาเซียนต่างผูกพันกับสัตว์ในจินตนาการที่เรียกว่าสิงในแง่มุมและความเป็นมาที่แตกต่างกันในศิลปกรรมของไทยและกัมพูชาเวียดนามอินโดนีเซียมีรูปสิงประดับประดาอยู่อันมีที่มาจากคติภูมิจักรวาลของชาวชมพูทวีปขณะที่ชาวไทยภาคเหนือและชาวลาวมีมอมซึ่งเป็นสัตว์ในจินตนาการที่มีส่วนผสมของสิงชาวลาวหลวงพระบางมีสิงแก้วสิงคำบริวารของปู่เยอย่าเยออันเป็นที่มาของความเชื่อเรื่องกำเนิดโลกหรือแม้แต่ชื่อสิงคโปร์หรือสิงหปุระนครแห่งสิงที่มีความเป็นมายาวนานก็สะท้อนภาพความผูกพันของผู้คนแถบนี้กับความเชื่อเรื่องสิงด้วยเช่นเดียวกันฮัลโหลดร.ช้างHello, hi Farida. Thank you for coming. Thank you so much for having me. Yes, I'm so surprised that this is fake. The Merlion on is on construction. Yes. Yes. So what happened about this? The Merlion is celebrating its 40th birthday in September this year. So I think in order to make it more attractive, to make it presentable, it's undergoing a little bit of.Probably retouching a little bit of paint and so forth, so that in September this year, as it celebrates its 40th birthday, it would be brand new looking
attractive and you know really welcoming to visitors from around the world. Yeah, the Malayan is like a sign of the Singapore. Can you explain me or tell me about the story of the Malayan of Singapore? Right, the name Merlion comes from the fact that it is a lion with a tail of a fish. And I think in many ways it suggests that Singapore is the lion city with a fishing village past. So how did this idea of Singapore as a lion city come about? I think in the 14th century, an Indonesian prince was actually sailing along the coast of Singapore, not too far from where the Merlion is, and he saw this strange beast, this interesting creature, and he asked his captain, what on earth is that creature? And the captain said, it is a lion, it is a lion. And from a distance, he thought he saw a lion. It is interesting that perhaps it actually wasn't a lion, because lions never lived in Singapore or never lived in this part of Asia. Yeah. It was probably a tiger. Now in Sanskrit, lion means singa. Singa stands for lion, and pura stands for city. So Singapura in Sanskrit actually means a lion city. So the name of Singapore came from this Sanskrit phrase, lion city, about the 14th century. And over time, Singapura became Singapore. So can you explain me about the belief of the lion in the opinion of the Singaporean? I think every country has its national animal, and the lion is Singapore's national animal. It's interesting to realize that a number of other countries also have the lion as a national animal, but nevertheless, Singaporeans are proud of the fact that the lion is the king of the jungle, right? So when you think about this, Singapore being a leading city in Asia, or at least we aspire to be a leading city in Asia, and the lion being the leader of the jungle. So in many ways, the lion captures the aspirations of what Singapore hopes to be in Asia. ทั้งลาวไทยพม่ากัมพูชาต่างถือว่าวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่เหมือนกันซึ่งเชื่อกันว่ามีอิทธิพลจากคติความเชื่อแบบพราหมณ์รวมกับความเชื่อดั้งเดิมคือการนับถือบรรพบุรุษและพิธีกรรมทางศาสนาพุทธอีกด้านของภูมิภาคอาเซียนมีบันทึกหลวงจีนอีจิ้งเมื่อกว่า 1,300 ปีก่อนระหว่างเดินทางไปเผยแผ่พุทธศาสนาในอินเดียว่าแต่เดิมผู้คนทางใต้ของแหลมมลายูส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนาเช่นเดียวกันแต่เพราะตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าของโลกการติดต่อกับพ่อค้ามุสลิมอาหรับที่เดินทางผ่านไปยังประเทศจีนได้เปลี่ยนผู้คนแถบนี้ให้หันมานับถือศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามเติบโตและรุ่งเรืองไปยังมะละกากลันตันตรังกานูปาหังและปัตตานีถึงทุกวันนี้จำนวนประชากรอาเซียนกว่า600ล้านคนในภาคใต้ของไทยมาเลเซียบรูไนและอินโดนีเซียมากกว่า227ล้านคนหรือเกือบครึ่งเรานับถือศาสนาอิสลามเหมือนกันนี่เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าอาเซียนถึงจะมีประวัติศาสตร์ร่วมกันแต่พวกเราเลือกสรรรูปแบบวัฒนธรรมที่สอดคล้องเหมาะสมกับสังคมท้องถิ่นของตัวเองก่อนที่ความมั่งคั่งของทรัพยากรธรรมชาติดึงดูดผู้คนจากภูมิภาคอื่นไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียอาหรับชาวตะวันตกให้เคลื่อนย้ายเข้ามาตั้งหลักแหล่งผสมผสานกันทั้งทางเชื้อชาติวัฒนธรรมจนเกิดเป็นความหลากหลายอย่างที่เห็นในปัจจุบันมีความหลาก
ากหลายทางชาติพันธุ์และเรามีวัฒนธรรมร่วมเป็นหนึ่งเดียวแต่นั่นไม่ได้หมายรวมว่าชาวอาเซียน680ล้านคนจะเหมือนกันหมดเราเหมือนกันแค่บางส่วนเพราะแต่ละประเทศมีวิถีชีวิตและระบบบริโภคที่แตกต่างกันคนที่บูไนเขาไม่ใช้นิ้วชี้ในการบอกทางหรือว่าชี้สิ่งของต่างๆนะคะแต่ว่าให้ใช้นิ้วโป้งเพราะถือว่าสุภาพเรียบร้อยกว่าค่ะและนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความแตกต่างของชาวอาเซียนค่ะ And then here and then I gonna ask you why you use the term now in the Pakistan บูไนก็เป็นประเทศอิสลามประเทศหนึ่งนะฮะซึ่งก็มีเราอาจจะคุ้นเคยกับมาเลเซียหรืออินโดนีเซียนะครับก็อาจจะมีความใกล้เคียงกันถ้าเผื่อพูดในเชิงเปรียบเทียบนะครับแต่ในเรื่องของศาสนาเนี่ยที่นี่ก็ค่อนข้างจะมีความเคร่งครัดมากกว่าที่มาเลเซียและอินโดนีเซียนะฮะสิ่งที่ควรระวังเนี่ยก็คือเราก็ต้องเคารพในประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็หลักศาสนาของที่นี่นะครับยกตัวอย่างเวลาไปเยี่ยมชมตามสุเหร่าหรือเข้าไปสวดมนต์เนี่ยนะครับก็ต้องแต่งกายให้เหมาะสมนะครับอย่างสุภาพสตรีนี่ก็ต้องนะปกคลุมแขนขาให้มิดชิดนะครับหลายแห่งสำหรับนักท่องเที่ยวก็จะมีเสื้อคลุมยาวสีดำเนี่ยให้สวมก่อนที่จะเข้าไปเยี่ยมชมนะสำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะทางตะวันตกซึ่งอาจจะไม่ได้ค่อยรับทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้เท่าไหร่นะฮะที่นี่ก็การที่นี่ก็จะชี้ทางชี้บอกอะไรเนี่ยก็จะไม่ใช้นิ้วชี้ถือว่าไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะแบบกำมือนะครับถ้าใช้นิ้วโป้งเนี่ยชี้นู่นชี้นี่ชี้บอกทางนะครับเพราะ10ประเทศอาเซียนเราทั้งเหมือนและเราต่างแตกต่างมองกลับมาในแง่มุมของธุรกิจการศึกษาความเหมือนและความต่างเหล่านี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการค้าเสรีระหว่างประเทศอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างมากในอนาคตยิ่งรู้โอกาสสำเร็จยิ่งมีมากในทางกลับกันการไม่รู้จักตลาดที่คุณกำลังจะขายสินค้าก็หมายถึงความเสี่ยงที่จะขาดทุนหญิงสาวในลาวเวียดนามพม่าหรือไทยมองเผินๆคล้ายคลึงกันมากแต่แท้จริงแล้วพวกเธอนั้นแตกต่างกันชุดชั้นในแบบเต็มตัวสีสันสดใสแฟชั่นหวือหวาไม่จำเป็นต้องเสริมเติมแต่งทรงก็เป็นที่ถูกใจสาวๆพม่าแต่สำหรับสาวเวียดนามแล้วกลับชอบชุดชั้นในที่เสริมฟองน้ำแบบหนามากเป็นพิเศษให้หน้าอกดูอวบอิ่มนี่คือข้อมูลทางการตลาดที่นักธุรกิจไทยค้นพบและนำไปสู่ความสำเร็จของการเปิดตลาดสินค้าชุดชั้นในไทยในประเทศเวียดนามและพม่าได้เข้าไปในหลายประเทศในตลาดอาเซียนว่าจะเป็นเวียดนามกับพม่าและอื่นๆ ความแตกต่างของแนวคิดของผู้บริโภคหรือความชอบของเขาหลักๆต่างกันยังไงบ้างคะครับที่จริงเราก็ยังไม่รู้นะตั้งแต่แรกว่าเขาจะชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรแต่ว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราค้นพบว่าในแต่ละประเทศเนี่ยมีความชอบแตกต่างกันเพราะดูจากคุณสองตัวนี้ก็เข้าใจว่าสำหรับตลาดสองที่ที่ไม่เหมือนกันใช่ฮะอย่างตัวนี้เนี่ยฮะในเวียดนามตัวนี้เป็นสินค้าที่เราเรียกว่าดุมๆข้างในจะมีฟองน้ำหนามากนะครับกับขายดีในเวียดนามขายดีมากในเวียดนามเรามองว่าผู้หญิงเวียดนามบางๆทานผักเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วชอบใช่จริงๆแล้วชอบเราก็ไม่รู้มาก่อนค่ะครับแต่อย่างในพม่าเนี่ย
ตอนที่ก่อนเราไปเรารู้ว่าเขาจะใส่เสื้อในตัวยาวกันเยอะแต่ว่าในตลาดเนี่ยก็จะเป็นสีเบสิกสีขาวสีครีมสีดำอย่างที่เราดูตรงนี้ทั้งสองแถวเนี่ยนะมันเป็นดีไซน์จากข้างนอกความแตกต่างของดีไซน์ก็เกิดจากความชอบของแต่ละคนซึ่งเราก็วัดไม่ได้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนชอบอะไรมากกว่าแต่สิ่งที่เราดูลึกไปกว่านั้นก็คือเรื่องของฟังก์ชันของมันฟังก์ชันของมันอย่างตัวเนี้ยเราขายดีในเวียดนามนะแล้วก็เป็นมักจะเป็นเสื้อในประเภทนี้ก็คือมีฟองน้ำหนาๆนะลองจับดูหนาจริงนะครับเป้าหมายหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือการพัฒนาให้อาเซียนเป็นตลาดร่วมระดับโลกสินค้าที่ผลิตได้ต้องสามารถเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศสมาชิกโดยไม่มีอุปสรรคนั่นคือสิ่งที่เราทุกคนฝันแต่ในความเป็นจริงการรู้จักกลุ่มลูกค้าของตัวเองเพียงอย่างเดียวคงจะไม่เพียงพอต้องเรียนรู้ขนบธรรมเนียมระเบียบและข้อกฎหมายของประเทศอาเซียนที่คุณกำลังนำสินค้าไปขายด้วยนี่ก็เป็นถนนหนึ่งซึ่งเรียกว่าถนนแฟชั่นสตรีทของคนเวียดนามนะครับคือว่าชื่อถนนว่าไฮบาจึงนะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยในถนนนี้เราจะเห็นว่ามอไซค์เนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะซึ่งมอไซค์คือใครมอไซค์ก็คือกลุ่มลูกค้าของเรานั่นเองเพราะว่าคนที่นี่ทุกระดับแทบเรียกว่าทุกระดับทุกชั้นมักจะนิยมในการที่จะใช้มอไซค์เป็นพาหนะในการเดินทางและพาหนะในการที่จะช้อปปิ้งฉะนั้นในการที่เราจะเปิดช็อป1ช็อปนะครับเราควรจะเลือกถนนที่เรียกว่าเป็นแฟชั่นสตรีทของเขาแล้วก็มีลูกค้าที่เรียกว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยวิ่งผ่านเป็นจำนวนค่อนข้างเรียกว่ามากพอสมควรในการเลือกทำเลหน้าร้านก็สำคัญนะครับที่สำคัญคือว่าเราจะต้องมีที่จอดรถให้สำหรับลูกค้าของเราด้วยนะครับและทางที่ดีเราควรจะมีรปภ.ที่มาช่วยดูแลในเรื่องของรถด้วยนะครับที่เวียดนามนี่มอเตอร์ไซค์หายกันเยอะนะครับในตลาดเวียดนามในการจัดโปรโมชั่น1ครั้งเนี่ยสิ่งข้อสำคัญหนึ่งที่เราต้องพลาดไม่ได้ก็คือบอกว่าเราจะต้องทำเรื่องขอกับทางรัฐบาลก่อนนะครับว่าให้ทางรัฐบาลซึ่งต้องใช้เวลาประมาณสัก30วันนะครับให้ทางรัฐบาลเนี่ยอนุมัติว่าเราสามารถที่จะจัดรายการนี้ได้นะครับเราถึงจะเราไปเล่นรายการนี้ได้สมมุติอย่างในลักษณะว่าเล่นลดราคาลด 20% ลด 30% นะครับคุณก็ต้องแจ้งหมดคุณจะซื้อ2แถม1ซื้อ3แถม1ก็ต้องแจ้งหมดนะครับซึ่งแล้วก็ระยะเวลาในการเล่นเนี่ยก็ค่อนข้างจำกัดก็คือบอกว่าเขาให้ได้แต่ละครั้งเนี่ยต้องไม่เกิน3เดือนก็รัฐบาลเนี่ยเขาพยายามที่จะปกป้องไม่ให้คนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าตลาดเนี่ยสามารถที่จะมาเล่นรายการหรือว่าจัดรายการลดราคาตลอดเพื่อบล็อกไม่ให้คนอื่นเข้ามาในตลาดได้นะครับซึ่งมันก็เป็นทั้งข้อดีและเป็นข้อเสียนะครับข้อดีก็คือบอกว่าก็เห็นว่ารัฐบาลที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะแฟร์ในการที่จะให้เหมือนกับว่าให้เกิดตลาดเสรีขึ้นได้นะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของความลับทางการตลาดซึ่งจะต้องล้วนไหลไปหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็แต่มันก็มีข้อดีข้อหนึ่งก็คือว่าจะทำให้ทุกๆแบรนด์เนี่ยรู้จักแพลนวางแผนในเรื่องของการที่จัดรายการว่าเราจะเริ่มจัดเมื่อไหร่จะจบเมื่อไหร่จะจัดยังไงอย่างสมมติหนึ่งเรื่องของการจัดอีเวนต์นะครับเราก็ควรจะต้องพิจารณาด้วยเหมือนกันนะครับว่าการจัดอีเวนต์ในแต่ละที่มันไม่เหมือนกับเมืองไทยในอีเวนต์ในเมืองไทยเนี่ยเราสามารถที่จะจัดแฟชั่นโชว์นะครับผู้หญิงมีใส่เสื้อชั้นในกางเกงชั้นในเดินแบรนด์โชว์กันกลางห้างเลยนั่นทำได้แต่ที่นี่เนี่ยก็ไม่ได้แน่นอนนะครับที่นี่อนุญาตให้เฉพาะทำได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะต้องทำลักษณะของงานในที่ปิดที่ปิดอย่างสมมติว่าคุณไปเช่าห้องในโรงแรมเช่าห้องจัดเลี้ยงในโรงแรมแล้วคุณจัดอันนี้ไม่น่ามีปัญหาแต่ไม่ใช่นักธุรกิจทุกคนที่ก้าวสู่ตลาดการค้าในอาเซียนจะพบกับความสำเร็จเสมอไปต้องรู้จักตลาดที่คุณจะขายสินค้าให้มากพอเพราะสินค้าที่คนไทยชื่นชอบอาจไม่ใช่สิ่งที่ชาวอาเซียนประเทศอื่นๆต้องการ
กลับไปที่นครโฮจิมินห์เมืองหลวงของเวียดนามที่แน่นขนาดไปด้วยผู้คนและรถจักรยานยนต์พื้นที่ทุกตารางนิ้วมีค่าอย่างกับทองราคาที่ดินที่นี่แพงที่สุดในอาเซียนสูงกว่าออชาร์ดย่านหรูของสิงคโปร์หรือสีลมย่านธุรกิจการค้าของไทยเวียดนามมีพื้นที่น้อยกว่าไทยครึ่งหนึ่งแต่มีประชากรมากถึง91ล้านคนจึงต้องอยู่กันอย่างแออัดโดยเฉพาะนครหลวงแห่งนี้เมื่อนาฬิกาบอกเวลา5โมงเย็นกองทัพรถจักรยานยนต์จำนวนมหาศาลจะเคลื่อนออกสู่ท้องถนนเสียงแตรดังระงมไปทั่วเพราะความหมายของเสียงแตรที่นี่แตกต่างกับที่เมืองไทยชาวเวียดนามบีบแตรรถกันเป็นเรื่องปกติเพื่อส่งสัญญาณให้อีกฝ่ายรู้ทิศทางของรถที่พวกเขาขับเราจึงได้ยินเสียงแตรดังระงมไปทั่วท้องถนนค่ำลงบรรยากาศริมถนนฝามวันไฮเขตเติ้นบิงนครโฮจิมินห์พลุกพล่านไปด้วยผู้คนซึ่งส่วนใหญ่นิยมออกมาแวะร้านขายน้ำริมทางหนึ่งในนั้นคือน้ำเต้าหู้Xin chào. Đậu nàn. Sữa đậu nàn. Sữa đậu nàn. Sữa đậu nàn là nước đậu nành nha các. Và sữa đậu xanh. Sữa đậu xanh là nước đậu nành đậu xanh. Sữa đậu phộng. Sữa đậu phộng. Sữa đậu phộng là nước đậu nành đậu xanh ครับ. เอา sữa đậu xanh.หนึ่งในสิ่งที่ชาวอาเซียนมีเหมือนกันก็คือพวกเราชอบกินน้ำเต้าหู้เหมือนกันครับชาวเวียดนามก็เหมือนชาวไทยครับพอตกเย็นทำงานเสร็จออกกำลังกายเสร็จหรือว่ากินข้าวเสร็จก็แวะมาตบท้ายน้ำเต้าหู้สักแก้วที่ร้านค้าเล็กๆในส่วนแบบนี้ที่นี่ครับเวียดนามมีทั้งน้ำเต้าหู้ร้อนน้ำเต้าหู้เย็นนะครับแล้วก็บรรยากาศนั่งกินสบายๆตากลมเย็นๆแบบนี้นี่คือสิ่งที่เหมือนกับเมืองไทยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือว่าคนเวียดนามชอบนั่งกินกับเก้าอี้เล็กๆแบบนี้ครับเพราะเขาเชื่อกันว่าร้านไหนที่เก้าอี้ยิ่งเล็กๆติดดินเนี่ยราคามันจะถูกร้านไหนเก้าอี้สูงมีโต๊ะราคาจะแพงนะครับทำให้คนที่นี่ชอบนั่งร้านแบบนี้อีกหนึ่งอย่างที่แตกต่างกันนะครับก็คือว่าร้านน้ำเต้าหู้ที่นี่นอกจากนมถั่วเหลืองที่เราคุ้นเคยกันดีแล้วเนี่ยยังมีนมถั่วเขียวซึ่งรสชาติเหมือนถั่วเขียวต้นน้ำตาลปั่นมากๆเลยนะครับแล้วก็นมถั่วลิสงด้วยในมือผมนะครับคือน้ำเต้าหู้สูตรคลาสสิกเลยนะครับผมจะขอชิมสักนิดนึงนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างรสชาติใกล้เคียงกับบ้านเรามากเลยนะครับแต่ว่าที่นี่เข้มข้นกว่ามากเรียกว่ากินก้านหนึ่งได้อิ่มเลยครับกิจวัตรที่นิยมนั่งดื่มน้ำเต้าหู้ตามร้านค้าริมทางในเวลาเย็นของคนเวียดนามคือเหตุผลให้นักลงทุนไทยสนใจอยากขายน้ำเต้าหู้สำเร็จรูปบรรจุขวดในเวียดนามซึ่งประชากร91ล้านคนของเวียดนามน่าจะเป็นตลาดการค้าที่ทำเงินให้มหาศาลอาจเป็นเช่นนั้นแต่ไม่ใช่ทั้งหมดโรงงานผลิตน้ำนมถั่วเหลืองสำเร็จรูปแห่งหนึ่งในประเทศไทยขวดแก้วขนาด300มิลลิลิตรที่ถูกผลิตขึ้นพิเศษกำลังถูกลำเลียงเข้าสู่เครื่องบรรจุน้ำนมถั่วเหลืองสำเร็จรูปเพื่อส่งขายไปต่างประเทศรวมถึงเวียดนามแต่การเปิดตลาดในเวียดนามไม่ง่ายดายนักอุปสรรคแรกและอุปสรรคใหญ่ของน้ำนมถั่วเหลืองสำเร็จรูปจากไทยคือยี่ห้อสินค้าที่พร้อมกันกับยี่ห้อนมถั่วเหลืองสำเร็จรูปเจ้าตลาดใหญ่ของประเทศเวียดนามเรามีปัญหาเริ่มแรกเลยก็คือว่าเราใช้ชื่อไวต์มิลไม่ได้ที่เวียดนามเพราะว่าเจ้าตลาด
ที่อยู่ในเวียดนามเนี่ยใช้ตรายี่ห้อไวนามิลกับไวนาซอยหรือวีนามิลวีนาซอยนะครับซึ่งชื่อวีนาเนี่ยมันเป็นชื่อที่เรียกแทนประเทศนะครับที่แรกของเวียดนาม VN นะการพูดชื่อไวตามิลเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับชื่อของวีนามิลนะก็จะถูกเราจะถูกกีดกันนิดหน่อยในเรื่องของการใช้ชื่ออันนี้ดังนั้นเราก็ต้องพยายามหาชื่อที่เรามีอยู่นะครับเราใช้ชื่อที่เข้าไปตอนนั้นเนี่ยเราใช้ชื่ วามิโนอุปสรรคต่อมาคือต้นทุนการผลิตน้ำนมถั่วเหลืองสำเร็จรูปที่ผลิตจากประเทศไทยที่มีราคาวัตถุดิบและค่าแรงแพงกว่าเมื่อบวกกับค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่นๆส่งผลให้ราคาน้ำถั่วเหลืองจากไทยสูงกว่าน้ำถั่วเหลืองเวียดนามนับเท่าตัวทำไมคนเวียดนามต้องจ่ายเงินราคาแพงกว่าเพื่อซื้อนมถั่วเหลืองจากเมืองไทยทั้งที่นมถั่วเหลืองของพวกเขาเองคุณภาพไม่ได้ด้อยกว่าในการที่จะชาร์จให้มันมีความเป็นพรีเมียมเนี่ยสูงถึง 100% เนี่ยก็หมายถึงว่าเราต้องพูดอธิบายให้คนผู้บริโภคที่เวียดนามเนี่ยเข้าใจถึงจุดนี้นะครับเราพยายามอยู่ได้พักหนึ่งแต่ว่าความรู้สึกมันออกมาเป็นลักษณะที่ว่ารู้ว่าคุณภาพดีแต่ว่าไม่อยากจ่ายนะครับคือเท่าที่เราไปทำวิจัยตอนหลังเนี่ยคนเวียดนามบอกว่ารับได้นะถ้ามันบวกไปสักประมาณ 15% จากราคาปกตินะแต่ของเราเนี่ยต้องบวกไป 100% เพราะว่าเราเนี่ยผลิตที่เมืองไทยเราต้องมีค่าขนส่งที่ส่งข้ามน้ำข้ามทะเลไปนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของภาษีมีเรื่องของการจัดจำหน่ายอะไรอีกหลายๆอย่างซึ่งราคาณเวลานั้นเนี่ยแล้วก็ถือว่าเป็นราคาที่เราแทบจะไม่มีกำไรนะครับดังนั้นเรื่องของความการยอมรับเรื่องของราคาที่เป็น 100% พรีเมียมจากสินค้าที่เขาบริโภคอยู่ในปัจจุบันตอนณเวลานั้นนะครับมันอาจจะดูมันมากเกินไปสำหรับคนเวียดนามพอเราขายในราคาสูงไม่ได้เนี่ยพ่อค้าคนกลางซึ่งอยู่ในตลาดเวียดนามเนี่ยก็จะมีกำไรต่อลังเนี่ยน้อยลงด้วยนะครับ margin ที่เราเรียกว่า trade margin เนี่ยต่ำลงเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าที่ผลิตขึ้นในประเทศเวียดนามเองเนี่ยไอการที่มี trade margin ต่ำเนี่ยทำให้การผลักดันสินค้าก็น้อยด้วยนะครับผลักดันน้อยนะครับผู้บริโภคก็อาจจะมีกลุ่มเล็กๆที่ชอบสินค้าแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะปูให้มันเป็นผู้บริโภคกลุ่มใหญ่หรือกลุ่ม mass ได้เนี่ยเราก็จะเกิดกรณีที่ว่าเราไม่สามารถที่จะไปทำการสื่อสารการโฆษณาในลักษณะของแมสได้นะครับพอทำไม่ได้เนี่ยนะครับคนก็จะไม่ค่อยรู้จักสินค้าตัวนี้เท่าไหร่นะครับพวกนี้มันก็จะเป็นไซเคิลของมันพอเรารู้ว่าสักปีกว่าๆ2ปีเนี่ยผู้บริโภคไม่ยอมรับและสินค้ามันไม่มีการเติบโตเนี่ยเราคิดว่าอันนั้นถึงจุดที่เราอยากจะต้องถอยกลับมาพิจารณาใหม่แล้วว่าเราจะทำยังไงต่อดีทุกวันนี้ไม่มีนมถั่วเหลืองของไทยขายในตลาดเวียดนามแตกต่างกับประเทศมาเลเซียนมถั่วเหลืองสำเร็จรูปจากไทยโดนใจผู้บริโภคชาวมาเลเซียหลังจากใช้เวลา7ปีทำวิจัยและปรับปรุงรสชาติให้ถูกปากคนมาเลเซียหากเดินทางไปมาเลเซียเราจะเห็นน้ำนมถั่วเหลืองจากประเทศไทยวางขายทั่วไปตามร้านโมเดิร์นเทรดและร้านสะดวกซื้อทั่วไปนี่เป็นผลมาจากการเรียนรู้ตลาดและการรู้จักเรียนรู้ผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศเราเองเราไปทำวิจัยก่อนนะครับไปทำวิจัยตลาดว่าคนมาเลเซียเขามีพฤติกรรมการบริโภคน้ำนมถั่วเหลืองยังไงนะครับเราก็ทราบว่าส่วนนึงเนี่ยมีการบริโภคน้ำนมถั่วเหลืองซึ่งมีรสชาติที่ไม่เข้มข้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็บริโภคแทนน้ำนะครับ อย่างที่เรียนว่าจะทานพร้อมกับมื้ออาหารแล้วก็ดื่มนมถั่วเหลืองแทนน้ำนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย
ก็จะมีนมถั่วเหลืองที่เป็นโฮมเมดหรือว่าที่เป็นมีลักษณะเข้มข้นขายอยู่ตามตลาดนะครับถามตลาดเหมือนคล้ายๆตลาดสดของเมืองไทยเนี่ยก็จะมีคนมาเลเซียส่วนหนึ่งเนี่ยอยากจะบริโภคแบบนั้นซึ่งมีรสชาติเข้มข้นดังนั้นเราก็เห็น2โอกาสทั้ง2อันนี้นะฮะแล้วเรามาก็มาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เรามีอยู่คือสินค้าลักษณะที่เป็นไวตามิลครับเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะไปใส่ช่องตรงกลางได้ที่เป็นน้ำนมถั่วเหลืองที่เป็นโฮมเมดนะครับรสชาติเข้มข้นนะแล้วก็มีควอลิตี้หรือมีคุณภาพที่มีความสม่ำเสมอผลิตจากโรงงานที่มีความทันสมัยเนี่ยอันนั้นคือช่องตรงกลางที่เราเข้าไปนะครับสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยก็คือเราไปปรับรสชาตินิดนึงนะครับของนมถั่วเหลืองให้เข้ากับรสชาติที่คนมาเลเซียเขาชอบกันนะแล้วเราก็เอาใส่ขวดแก้วนะครับเหมือนกับไวตามิลที่ในเมืองไทยเนี่ยนะครับแล้วไปขายมันก็เลยเกิดสินค้าวีซอยซึ่งเป็นนมถั่วเหลืองลักษณะที่เป็นโฮมเมดนะครับแล้วก็สามารถที่จะให้ความอร่อยและเข้มข้นได้อย่างที่คนมาเลเซียต้องการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือการรวมกันของพลเมืองกว่า600ล้านคนและยังเป็นการรวมประเทศที่มีรายได้ต่อคนสูงถึง1ล้าน5แสนบาทต่อปีอย่างประเทศสิงคโปร์ประเทศที่นับได้ว่าเจริญรุ่งหน้าที่สุดในอาเซียนโดยไม่มีทรัพยากรธรรมชาติหรือแหล่งวัตถุดิบเป็นของตัวเองกับประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแต่การปกครองระบอบประชาธิปไตยเพิ่งกำลังจะเริ่มต้นขึ้นกับประเทศที่มีรายได้ต่อคนเพียง 24,000 บาทต่อปีอย่างประเทศพม่าเปรียบเทียบกันแล้วคนสิงคโปร์รวยกว่าคนพม่าถึง63เท่าเป็นความแตกต่างกันอย่างสุดขั้วและเป็นอุปสรรคสำคัญของการรวมกันเป็นหนึ่งหลายคนมองว่าอาเซียนคือความหวังของโลกครั้งใหม่ในการรวมตัวของทั้ง10ประเทศเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นจะส่งผลอะไรกับเศรษฐกิจโลกบ้างคะประธานาธิบดีบารักโอบามาพูดกับผู้นำของอาเซียน10ประเทศเมื่อปลายปี2010บอกว่าถ้าสหรัฐอเมริกาจะหลุดพ้นจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำของเขาเนี่ยเขาต้องขายให้ได้มากกว่านี้เขาต้องส่งออกให้ได้มากกว่านี้แล้วเขามองดูไปทั่วโลกตรงไหนคือตลาดตรงไหนคือผู้บริโภคเขาบอกพวกท่านทั้งหลายในอาเซียนในอีสเอเชียอาเซียนเองมีอยู่600ล้านคนกำลังซื้อกำลังเพิ่มชนชั้นกลางกำลังขยายแต่ที่สำคัญที่สุดคืออาเซียนอยู่ตรงกลางของศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ของโลกก็คือจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียบริเวณเนี้ยคือเขาเรียกเป็น New Growth Center แล้วก็ทุกคนก็หวังว่าจะเป็นหัวรถจักรที่จะดึงเศรษฐกิจโลกให้เจริญก้าวหน้าเพราะฉะนั้นทุกคนสนใจในเศรษฐกิจของอาเซียนเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของ East Asia ทั้งหมดและที่สำคัญที่สุดคือถ้าหากว่าเกิดความระส่ำระสายขึ้นในอาเซียนหรือในเอเชียตะวันออกเนี่ยมันจะกระทบกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกต่อไปนี้growth หรือการเจริญเติบโตที่มั่นคงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วเนี่ยมันจะอยู่ในเอเชียตะวันออกเราใช้เวลาช่วงที่อเมริกากับยุโรปพยายามที่จะฟื้นตัวพัฒนาตลาดภายในของเราเองส่งเสริมให้มีการซื้อให้มีการบริโภคเขาเรียกสร้างดีมานด์สร้างอุปสงค์ในแต่ละประเทศและในภูมิภาคของเราพอเขาฟื้นตัวซึ่งขณะนี้ก็ทำท่าจะฟื้นเราก็สามารถที่จะส่งออกได้ต่อแต่ในขณะเดียวกันมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนวิกฤตก่อนปี2008ก่อนวิกฤตนั้นเศรษฐกิจของเราส่วนใหญ่มุ่งส่งออกส่งไปผลิตที่จีนส่งผลิตอินเดียแต่ท้ายที่สุดส่งไปขายที่อเมริกาและยุโรปอยู่ดีต่อไปนี้ตลาดในอาเซียนตลาดในจีนตลาดในอินเดียในภูมิภาคของเราจะเป็นตลาดของเราเองด้วย
ท่ามกลางความหลากหลายทางภาษาเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมเศรษฐกิจและการเมืองทั้ง10ประเทศจะเดินหน้าไปสู่ความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการเมืองและความมั่นคงภายใต้คำขวัญ1วิสัยทัศน์1อัตลักษณ์1ประชาคมได้อย่างไรความเหมือนเป็นรากฐานที่จะทำให้เราก้าวไปสู่ฝันที่เราจะรวมกันเป็นหนึ่งขณะเดียวกันความแตกต่างก็อาจกลายเป็นอุปสรรคแต่เหนือสิ่งอื่นใดหากพลเมืองอาเซียนต่างรู้ในความเหมือนเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างของกันและกันจะเหมือนกันหรือต่างก็อาจไม่ใช่สิ่งสำคัญจากการรวมตัวกันของ10ประเทศเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีฐานการผลิตเดียวกันมีตลาดเดียวกันมีประชากรรวมกันกว่า680ล้านคนทำให้ผู้ประกอบการไทยหลายคนยังคิดว่าเมื่อมีจำนวนตลาดมากขึ้นก็จะมีการขยายกำลังการผลิตแนวคิดแค่นี้เป็นแนวคิดที่ผิดพลาดที่สุดค่ะเพราะความเป็นจริงแล้วตลาดอาเซียนนั้นแตกต่างกันมากจนถึงมีประโยคที่ว่าอาเซียน is not อาเซียนอาเซียนนั้นมีความเหมือนกันในความเหมือนนั้นก็มีข้อดีค่ะเมื่อเราเหมือนกันทิศทางการพัฒนานั้นก็ไปในทิศทางเดียวกันแต่ถ้าเราเหมือนกันมากเกินไปก็เกิดข้อเสียได้ด้วยเหมือนกันนะคะเมื่อเราเหมือนกันมากเราถนัดในเรื่องเดียวกันเราผลิตในสิ่งเดียวกันสุดท้ายเราก็ต้องมาแข่งกันเองและนั่นก็ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการรวมตัวของอาเซียนค่ะการรวมตัวของอาเซียนคือการช่วยเหลือกันและสร้างพลังในตลาดโลกส่วนอีกมิตินึงที่มองว่าอาเซียนคือความแตกต่างหลายคนมองว่าความแตกต่างนั้นคืออุปสรรคในการพัฒนาใช่ค่ะมันคืออุปสรรคที่ทำให้เราไปถึงเป้าหมายที่อาจจะค่อยเป็นค่อยๆไปหรืออย่างช้าๆแต่ในความค่อยๆเป็นค่อยๆไปนี้กลับกลายเป็นข้อดีค่ะเพราะเราไปอย่างระมัดระวังเราไปจากที่รู้จากบทเรียนต่างๆยกตัวอย่างจากสหภาพยุโรปเป็นต้นเขามีในแง่ของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกันเศรษฐกิจโตเร็วมากโตเร็วจนกระทั่งเกิดวิกฤตในปัจจุบันเราหวังว่าอาเซียนนั้นจะได้รับบทเรียนและเรียนรู้จากบทเรียนนี้แล้วก็ไม่ซ้ำรอยเดิมนะคะความแตกต่างที่เป็นประเด็นอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือว่ามีผลบวกเช่นกันเพราะความต่างเราจึงใช้ศักยภาพที่แตกต่างกันนั้นเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแทนที่จะมาแข่งกันเองกลับใช้ความต่างและศักยภาพที่แตกต่างนั้นแหละค่ะมาสร้างศักยภาพใหม่แทนที่จะเป็นของประเทศแต่เป็นของภูมิภาคเป็นของอาเซียนนั่นเองค่ะและนี่คือรายการอาเซียน Beyond 2015สวัสดีค่ะ